สวัสดีครับวันนี้พบกับแพทนะครับวันนี้แพทจะพาทุกคนมาดูเครื่องปั๊มอากาศนะครับสำหรับการดำน้ำตัวนี้เป็นตัวที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับใช้เวลาการสร้างก็น่าจะ 2-3 ปีนะครับเพิ่งจะเสร็จไม่ใช่นานเท่าไหร่นะนานเพราะผมไม่มีเวลานะครับตอนนี้ก็ไปดูกันเลยนี่นะครับเป็นเครื่องอากาศนะครับสำหรับการดำน้ำของผมตอนนี้โมดิฟายใกล้เสร็จแล้วนะครับเกือบเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกรองดักฝุ่นนะครับถ้าเกิดมันทำงานจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะทำดูการทำงานของมันแค่นี้ครับอากาศมันจะเดินเติมเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับเดี๋ยวจะทำกล่องควบคุมขึ้นมาอีกทีนึงนะครับกล่องควบคุมขึ้นมาเพื่อที่กันน้ำแล้วก็เดินระบบสายไฟใหม่นะครับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นขนาด50แอมป์นะครับก็จะมีผังพัก2ใบนะครับอันนี้เป็นแบบที่หิ้วได้นะครับเดี๋ยวจะทำตัวรัดสายนะครับยังไม่ทำให้เสร็จนะครับประคองน้ำหนักเดี๋ยวรอไปทดสอบสนามกันภาคสนามกันว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเป็นยังไงก็รอดู EP 2นะครับสำหรับ EP นี้การเก็บสายการอะไรก็เกือบครบสมบูรณ์แล้วเหลือทำกล่องควบคุมแล้วก็ตัวสายแรคคูเลเตอร์สายเมาส์ที่สำหรับหายใจผมก็ทำเสร็จแล้วนะครับนี่เป็นสายสำหรับน้ำอันนี้เป็นสายชุดเก่านะครับยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะครับก็เวลาการใส่ก็ใส่เหมือนปั๊มลมเลยครับจะได้ง่ายนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ก็สามารถเอาลมออกนะถ้าไม่ใช้จะเอาลมออกนะครับจะเอาลมออกแล้วจะทำให้มันกระทัดรัดลงกว่านี้นะครับทำให้กระทัดรัดลงกว่านี้ต่อไปอันนี้เป็นที่หายใจนะครับผมจะลองหายใจดูนะครับลักษณะคร่าวๆประมาณนี้การทำก็จบเพียงเท่านี้รอดู EP หน้าแล้วรอดูในการผลในการทดสอบว่าจะเป็นยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับรอดู EP ต่อไปครับ